ร้อยแล้วก็ขอเชิญทุกท่านนะเตรียมตัวคุกเข่ากราบพระคุณเจ้าพร้อมๆกันก่อนนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะเตรียมตัวคุกเข่ากราบครับพร้อมแล้วกราบครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญนะทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมสามารถจะนำธรรมะที่พระเดชพระคุณท่านได้นำเอามาชี้แจงแสดงเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมภติกัตอัญชลีอธิวลังอยาจาธาสันติธาสตาปรชะคะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสะกัมมุนาวัตติโลโกติติขอนอบน้อมดวงวิญญาณของหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าวัดวัดสังฆทานกราบคารวะพระอาจารย์ต้องลืมนะไพลินสิริวัฒโนเจ้าวัดวัดสังฆทานพร้อมคณะสงฆ์แล้วก็ญาติโยมทั้งหลายที่ใคร่ในธรรมทั้งหลายวันนี้อัตมาภาพก็ได้มีโอกาสมาแสดงธรรมให้กับบรรดาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังพอสมควรแก่เวลาซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาเยี่ยมมายามญาติโยมเนาะญาติโยมก็คงจะเห็นหน้าบ้างตอนที่ไปพักอยู่ณวัดสิริมงคลตำบลท่าพระวันนี้ท่านพระอาจารย์ฝ่ายประสานงานก็ติดต่อไปหลายครั้งแต่หาเวลายังมาไม่ได้สักทีอย่างวันนี้ก็ติดเมื่อวานก็เสร็จงานปกปัตติสีมาของลูกศิษย์ก็สร้างโบสถ์อยู่ก็เลยเสร็จเมื่อวานนี้ก็มาไม่ได้เครื่องเต็มเลยจองได้วันนี้ก็ถือโอกาสดีที่ได้มาเห็นแล้วก็ตื่นโยมตื่นตันใจเห็นสถานที่วันแล้วโอ้โหอยู่ไม่กล้าเข้ามาแตกต่างกันมากเลยนะระหว่างวัดที่โยมไปพักกับที่นี่นะโอ้เหมือนกับมันธรรมชาติโยมไปแล้วนึกถึงสมัยก่อนเนาะเป็นป่าที่ไม่เห็นแบบนี้แบบมันปลื้มเกิดความศรัทธาและปิติยินดีขนลุกขนพองนะโยมเนาะอันนี้ก็สิ่งที่ได้ไม่เห็นได้ยินแต่ชื่อเสียงเรียงนามวัดสังฆทานซึ่งตมาก็เคยไปพักอยู่ที่สาขาอำเภออุ้มผางโยมก็เคยไปก็อ่านเห็นอยู่หลวงพ่อเห็นอยู่อ่านประวัตินะก็ไปแจกข้าวแจกเสื้อผ้ากับเด็กนักเรียนที่อุ้มผางเมื่อ2ปีก่อนเราก็เคยไปได้ยินชื่อเสียงกิตติศัพท์มาพอสมควรเกี่ยวกับสังฆทานของเราแล้ววันนี้ธรรมะที่จะแสดงก็แสดงเรื่องเดิมๆนะโยมเนาะโยมเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยหลักธรรมเรื่องไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ก็คือลักษณะที่เสมอกันสามอย่างหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสามัญลักษณะก็คือสิ่งที่เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าหรือแม้แต่มนุษย์หรือสัตว์ทั่วไปก็ต้องอยู่ในใต้กฎของไตรลักษณ์นี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ยากดีมีจนเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ยาจกวันนี้พวกพเนจรต้องตกอยู่ภายใต้ของไตรลักษณ์หมดไม่มีใครจะฝืนกฎของไตรลักษณ์นี้ไปได้เลย
นั่นก็คือตัวแรกก็คืออนิจจังนะโยมโยมเคยได้ยินได้ฟังกันบ่อยเนาะนี่ทุกคนต้องอยู่ในข้อแรกอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเสมอไปมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในท่ามกลางและมีความแตกสลายในที่สุดโยมไม่ต้องคิดถึงใครอื่นให้คิดถึงตัวเองนั่นแหละโยมตั้งแต่เราอยู่ในท้องหนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งปีจนลืมตามามองดูโลกเป็นทารกเป็นเด็กหญิงเป็นเด็กชายเป็นนายเป็นนางเป็นตาเป็นยายเป็นแก่เป็นเฒ่าและที่สุดก็แตกสลายไปในธาตุสี่นิยมนี่คือความเปลี่ยนแปลงทุกคนไม่มีใครจะมีอำนาจไปสั่งหรือไปบังคับให้อยู่กับที่ได้เลยนี่คืออนิจจังที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกคนจะต้องพบทุกๆวันนี่ร้านเสริมสวยก็ได้วันละแสนวันละล้านใช่ไหมคุณโยมเราไปเปลี่ยนสีผมมันว่ากี่วันละกี่สีเดือนละสีเดือนละสองสีก็มีนิยมเนาะเดี๋ยวก็สีแดงเดี๋ยวก็สีเขียวเดี๋ยวก็สีนู่นสีนี่เป็นบ่ครั้งละ500บ้าง1,000บ้างนิยมนี่ก็ฝืนธรรมชาติฝืนยังไงก็ฝืนไม่ได้มันต้องเหมือนเดิมนี่คือสภาพของไตรลักษณ์นี่เมื่อถึงเวลาก็ห้ามไม่หยุดชุดไม่อยู่อย่างตอนนี้โยมสังเกตดูตัวเราตาก็มัวหัวก็ขาวเป็นขาวคร่ำหูก็ซ้ำไม่ได้ยินเอาสิ้นสวยแรงก็น้อยถอยกำลังนั่งงงงวยฟันก็หักไปเสียด้วยไม่ทันตายเมนบอไม่ใหญ่เมนบอโยมนี่คือสัจธรรมความเป็นจริงของสังขารฝนฟันโยกไปหาหมอฟันเป็นยังไงโยมไปตบแต่งหรือไปดัดฟันเอิ้นเขาเรียกอะไรดีล่ะใส่ฟันโอ้โหทีละไม่รู้กี่ร้อยบาทเยาวชนทุกวันเนี่ยใช่ไหมไปดัดฟันสีนุ่นสีนี้หรือบางทีก็ฟันโยกไปหาหมอฟันผมงอกไปหาหมอผมตาไม่เห็นตาไม่เดียกไปหาหมอตาคงไม่เดียกไปหาหมอหูนิยมพวกนี้แหละคือสัตว์จะทำความเป็นจริงจะต้องพบฝืนยังไงก็ฝืนไม่ได้นี่แต่เมื่อความไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นกับเราสิ่งที่ตามมาคืออะไรก็คือทุกขังความเป็นทุกข์ใช่ไหมบางท่านก็ไปยึดมั่นถือมั่นโอ้ยไปเรียกว่านั่งบนไม่น่าจะพ้มงอกเลยอายุเพียงแค่นี้เองเมื่อตมาไปอยู่ขอนแก่นตั้งแต่ปี41ถึงปัจจุบันโยมนั้นไปบ้านเมื่อวานที่บุรีรัมย์อยู่ให้ราชนะโยมตมาคนลูกครึ่งนะสำเนียงภาษาไทยอาจจะไม่แข็งแรงนะโยมนะเก่งภาษาต่างประเทศลูกครึ่งเครื่องเป็นเครื่องไทยคนบุรีรัมย์นะโยมนะพอไปโยมก็ชมโอ้อาจารย์มาคราวนี้ขาวดีเนาะโอ้ขาวเหลือเกินแต่มากกว่านี้ใจโยมอะไรขาวหรือหัวขาวก็ว่างั้นโอ้ยโยมนี่อุตส่าห์ดีใจว่าชมว่าขาวใจได้เอาว่าหัวขาวว่างั้นโอ้ยนี่โยมเราธรรมดาเนาะเรื่องธรรมดาเราไม่ยึดติดนี่สังขารนี่โยมอย่าไปทุกข์กับมันถ้าทุกข์แล้วก็โอ้ยเดี๋ยวก็เข้าร้านทำผมทำไม่ถูกใจก็มานั่งเป็นทุกข์อีกโอ้ยเป็นติช่างทำผมอีกเนี่ยฟันโยกก็เป็นทุกข์ฟันหักก็เป็นทุกข์โยมมีกินก็เป็นทุกข์ไม่มีกินก็เป็นทุกข์เจ็บแค่ได้ป่วยก็เป็นทุกข์ทุกตัวนี้คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นประจำสังขารของพวกเราโยมเจ็บไข้ได้ป่วยหิวกระหายพวกนี้ทุกประจำสังขารของพวกเรา
เนี่ยตัวนี้เมื่อเราเป็นทุกข์มากเราคิดมากปัญญามันก็ไม่เกิดโยมเห็นไหมคนที่มีความทุกข์เรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องการงานเรื่องหน้าที่เรื่องครอบครัวในเรื่องสังขารก็แล้วแต่พอทุกข์มากก็คิดมากเครียดเห็นไหมตอนที่เป็นข่าวพอเครียดมาก สติก็ไม่มีปัญญาก็ลืมหมดเลยโยมไม่มีปัญญาที่จะคิดแต่ยังคุณโยมนี่คงจะไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเคยเข้าวัดฟังธรรมพระรู้ทางออกเมื่อทุกข์เกิดขึ้นจะทำยังไงนี่บางคนต้องเคยไปวางยึดมั่นกับทุกข์นะโยมเมื่อมีโยมคนหนึ่งมาระบายอาตมาอาตมาก็แก้ให้ว่าทุกข์เรื่องครอบครัวนะโยมทุกวันนี้ก็ผัวคนขี้เมา งานก็ไม่ทำโยมคนนี้เนี่ยทำงานคนเดียวเลี้ยงแม่คนหนึ่งผัวคนหนึ่งลูกอีกสองโยมในราคาน้ำกาแฟก็บ่นระบายทุกวันแต่ให้ธรรมะว่าก็คิดเป็นเรื่องธรรมชาติให้คิดว่าเป็นกิจประจำวันของพวกเราของตัวเราเองอย่าไปคิดยึดมั่นถือมั่นถ้างั้นโยมยังไม่หลับโยมจะเครียดเดี๋ยวคิดสั้นก็ให้ธรรมะไปให้คิด ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นเช่นนี้แต่มันต้องโทษใครโทษตัวเราเองเป็นกรรมเวรของตัวเราเองนั่นแหละเราคู่เวรคู่กรรมนี่คนเราเมื่อทำยังไงมันก็จะผลอย่างนั้นนี่ทำไมเกิดมาต้องเป็นเช่นนั้นต้องมาเลี้ยงดูสามีสามีขี้เหล้าไม่ทำอะไรเลยนี่ก็เพราะบุญนำกรรมแต่งที่เราทำเอาไว้ชาติปางก่อน ให้โยมคิดอย่างนี้มันจะเบาบางลงไปมั่งจะไปคิดมากก็ด่าสามีไม่ทำงงไม่ทำงานคิดแล้วมายาพูดไปด่าไปก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นให้คิดว่าเป็นกรรมของตัวเราเองมันทำคำกล่าวว่าเมื่อบุญมากาไก่กลายเป็นหงยามบุญหลงหงเป็นกาหน้าฉงนยามบุญมากาไก่กลายเป็นคนยามอับจนคนเป็นหมาหน้าสะใจนิยม เมื่อบุญมาวาสนาก็ช่วยคนป่วยก็หายคนไหนก็รักหากบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยคนป่วยก็หนักคนนั้นก็ชังให้เราคิดถึงตัวเองโยมว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเรามีความสุขหรือมีความทุกข์อะไรมากน้อยกว่ากันเพราะนั่นคือบาปกับบุญอะไรมากกว่ากันนี่คนมีบุญทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะโยมนะ คนไม่มีบุญทำอะไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จต้นทุนคือบุญคุณงามความดีที่เราทำอยู่นี่แหละท่านว่าคนไม่มีบุญโยมเลี้ยงหมูหมูก็ตายค้าขายก็ขาดทุนเข้าหุ้นก็ถูกโกงมีลูกก็ไม่ได้ดังตัวมีผัวก็ไม่ได้ดังใจมีพ่อแม่ก็ใจร้าย มีสหายก็ใจคดมีสิทธิ์ก็ทรยศมีผู้ใหญ่ก็พึ่งไม่ได้ทำอะไรก็ขาดเกินนี่แหละคือคนที่ขาดต้นทุนคือบุญโยมสังเกตดูเลยแต่บางคนทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จไม่พอได้ก็ได้ไม่พอมีก็มีไม่พอเป็นก็เป็นแต่บางคนทำทำทั้งวันทั้งคืนทำจนแต่ไม่ประสบผลสำเร็จก็เพราะตัวนี้โยม บุญมากับพรแสวงนะโยมอันนี้เราก็เช่นเดียวกันนะโยมเนาะเนี่ยเราอย่าไปยึดติดกับชีวิตความเป็นอยู่ปล่อยไปตามวาระปล่อยไปตามกรรมตามเวรนะสิ่งที่มันจะเกิดทำอย่างมันก็จะเกิดเมื่อเราคิดได้ปัญญามันก็จะเกิดขึ้นอันนี้ไปห่วงนะโยมนะอะไรต่างๆยึดมั่นถือมั่นนี่เมื่อเราทุกข์มากยึดมั่นมันก็ พระเจ้าจึงบอกว่าให้เราปล่อยวางเกี่ยวกับอนัตตานั่นแหละพอสุดท้ายคืออนัตตาเมื่อทุกขังคืออนัตตาความไม่ใช่ตัวตนของเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแต่เพียงธาตุสี่นะโยมไม่ใช่ของของเราผมของเราหรือเปล่าก็ไม่ใช่สังขารของเราก็ไม่ใช่ถ้าใช่โยมห้ามไม่ให้เจ็บแค่ได้ป่วยได้ไหมห้ามไม่ให้ตายได้ไหมก็ไม่ได้โยมนี่ยึดมันไม่ได้
มีชายคนหนึ่งมีเมียสามคนนะโยมมีภรรยาอยู่สามคนคนแรกนี่รักมากเลยสามีคนนี้รักสุดหัวใจไปนอนด้วยทุกวันทุกคืนนี่เมียคนที่สองกิ๊กคนที่สองก็ไปบ้างประปรายนะโยมแต่กิ๊กคนสุดท้ายเมียน้อยคนสุดท้ายนะโยมไม่ไปเลยโยม ไม่ไปเลยไม่ไปหาเลยหลวงตาเมียหลวงอ่ะอยู่กินกับมีเรื่องตลอดพอวันหนึ่งผัวหรือว่าสามีคนนี้ก็เกิดคดีความถูกทำโทษในการประหารชีวิตตายยอมพอดีคิดถึงความตายก็คิดถึงเมียทั้งสามคนถ้าเราจะตายโดยที่ไม่ไปลาเมียนี่มันจะดีบ่เนาะนี่ ก็เลยขอนายประหารบ้านี่เจ้านายขออนุญาตไปลาเมียก่อนได้ไหมเพราะคนพ่อมาเนี่ยเมียทั้งสามคนไม่รู้เรื่องเลยนี่นายประหารก็อนุญาตให้ไปพรุ่งนี้ไปลาซะแล้วให้กลับมาตายก็ให้ไปโยมพอได้ไปถึงไปลาเมียคนแรกเรื่องเมียหลวงคนแรกโยมนี่น้องพรุ่งนี้พี่จะถูกฆ่าตายแล้วน้องจะไปส่งพี่ไหมไปกับพี่ไหม พี่ไปเหอะหนูไม่ไปหรอกเนี่ยจะไปไปดูโลดคนไปนั่งดอกเนี่ยเห็นไหมโยมทั้งที่เมียคนนี้ผัวรักแล้วก็หลงมากๆเลยแต่พอถึงเวลาตายเมียไม่ไปด้วยเลยโยมตัดขาดเลยไม่ยอมไปด้วยเลยไม่ยอมไปส่งไม่ยอมดูแลเลยเนี่ยผัวก็เลยน้อยเนื้อต่ำใจโยมคอตกคอยว่าแล้วเนี่ยโยม ก็เลยทำแบบไปหาเมียคนที่สองไปถึงน้องพรุ่งนี้พี่จะถูกประหารแล้วนะน้องจะว่ายังไงเมียคนที่สองเอาถ้าพี่ไปถูกประหารน้องก็จะไปส่งพี่แค่นั้นแหละแค่ไปส่งนะเมียก็สามีก็ชื่นใจไปนะโยมอย่างไรก็ไปส่งเนาะไปถึงที่ประหารก็ยังดีเนี่ยดีใจขึ้นมั่ง พอเมียคนสุดท้ายคนสุดที่สามนะโยมไปลาคิดหนักพวกคนนี้โยมเราจะไปดีบ่เนาะนี่ตอนมีชีวิตตอนเรามีกินมีใช้ไม่เคยไปมาเฮาสู่กับเมียคนนี้เลยไม่เคยสนใจใยดีกับเมียคนนี้เลยพอถึงเวลาจะตายจะไปหาเขานี่จะกล้าไปเหรอคิดอยู่โยมคิดไปคิดมาเอ้าไหนๆก็ไหนๆแล้วจะตายแล้ว ไปเป็นกันจะด่าจะว่ายังไงก็ยอมนะก็เลยไปลาเมียคนที่สามพอมาถึงก็เมียนี่น้องรักแต่ไหนแต่ไรมาพี่ไม่เคยสนใจใยดีกับน้องเลยปล่อยปละละเลยในการทำเป็นหน้าที่สามีที่ดีหากว่ามีอะไรผิดพลาดพี่ต้องขอโทษด้วยและที่พี่มาวันนี้พี่จะมาขอลาน้องไปตาย พรุ่งนี้พี่จะตุประทานตายส่วนน้องจะว่ายังไงก็แล้วแต่เมียก็จะต้องว่าพี่จ๋าแม้ว่าพี่จะไม่สนใจใยดีน้องเลยแต่น้องก็รักพี่บูชาพี่เสมอต้นเสมอปลายน้องไม่เคยน้อยเนื้อต่ำใจเลยรักเพราะพี่เสมอไม่เคยคิดนอกใจเลยแม้แต่พี่จะตายน้องก็จะขอตายตามพี่ไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนก็ตาม น้องจะขอตายตามพี่ไปทุกภพทุกชาตินี่โยมเนี่ยเมียคนสุดกิ๊กคนสุดท้ายน้องคนที่สามนี่โยมเนี่ยโยมประเสริฐมากเลยเมียคนนี้ยอมตายไปกับพี่และตามไปทุกภพทุกชาติเลยเนี่ยโอ้โหผัวในฝันขนลุกเลยโยมไม่นึกเลยว่าเมียคนนี้จะใจประเสริฐเลิศเลอเราในตาบอดหูหนวกมาตั้งนานหลงเมียหลวง มายอมสนใจเมียน้อยเลยพอมาถึงสุดท้ายโอ้โหเขายอมติดตามอะไรไปทุกภพทุกชาติเลยนี่โยมแล้วโยมคิดว่ายังไงนะที่นั่งอยู่นะบริเวณนี้ถามเลยว่าเมียคนที่หนึ่งคือใครเมียคนที่สองคือใครและเมียคนที่สามคือใครเริ่มเคยได้ฟังบ้างหรือเปล่านี่นะ
ไม่ถูกต้องเลยอ้าวเป็นปริศนาธรรมนิยมนะที่เล่ามาเนี่ยฮะใช่เป็นปริศนาธรรมะหรือธรรมะเมียคนแรกคือใครเมียคนที่สองคือใครและเมียคนที่สามคือใครอ้าวตอบ ค่ะจะได้เจริญพรอันนี้ช่วยกันคิดโยมนี่เป็นปริศนาธรรมเป็นการฝึกสติปัญญานิยมนะเหมือนที่ปัญญาสมาอาภาแสงสว่างสมุทัยปัญญาไม่มีแรกทรัพย์สมบัติครั้งแรกทรัพย์สมบัติถูกต้องเลยโยมเก่งมากเลยสาธุนี่เมียคนแรกคือทรัพย์สมบัติใช่ไหมโยมตอนที่เรามีชีวิตอยู่หลงไหลมัวเมาในทรัพย์สินเงินทอง ใช่ไหมโยมเนี่ยนี่ลาภยศสรรเสริญสุขนี่เราลักหลงไหลเลยโยมนี่คือเมียหลวงเมียคนแรกทุกคนจะเป็นเช่นนั้นใช่ไหมนี่หลงในเมียคนแรกคือทรัพย์สินเงินทองเรือสวนไร่นาเนี่ยโยมนี่เมียคนแรกใช่ไหมสาธุอันแล้วเมียคนที่สองเลยแล้วคนหนึ่งโยมเก่งมากเลยตีปัญหาแต่ละคนหนึ่งถูกต้องนั้น อาเมียคนที่สองเขาได้ละบัดนี้คิดสติมาปัญญาจะเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหาสติมาปัญหาหายสติจากไปโชคร้ายแน่นอนตอนนี้โยมใช้สติสติดีจะมีรอยยิ้มสติถูกจิ้มรอยยิ้มจะไม่มีสติดีจะมีสตังค์ สติเอินห่างสตางไม่มีสติดีผีจะหลบสติถูกตบจะพบกับผีสติมาไม่กัดสติถูกตัดชอบกัดกับจุดจุดจุดเติมมาอีกเลยกันนะโยมนี่คือสติโยมนะฮะขาเจริญพร ถูกต้องโยมมีคนที่สามบุญกับบาปถูกต้องอาสาธุว่าตามมาคนลุกเลยโยมตอบถูกกันเลยถูกต้องนี่โยมบุญกับบาปนี่ติดตามเราไปทุกภพทุกชาตินะโยมเนาะเมนบอฉะนั้นนี่บุญกับบาปนี่แม้ว่าเราจะตายไปก็จะติดตามเราทุกภพทุกชาติเลยถ้าบุญมีเราเกิดมาดีรูปร่างหน้าตาก็สวยหล่อเหมือนเดิมนะโยมเนาะรู้สึกก็เดิมก็ได้ถ้ามีแต่บาปล่ะ อาจจะเกิดเป็นบ่ายทั้งสี่ก็ได้สระรกไปสุรกายสระเดรัจฉานนี่บ่ายถ้าไม่มีบุญญาที่ว่าเมื่อกี้เราโยมเนาะนี่บุญกับบาปมันแตกต่างกันอยู่รู้อยู่เนาะบุญคืออะไรบาปคืออะไรเห็นไหมเห็นไหมคิดอะไรไหมนี่สติใหม่ไหมเห็นไหมโยมฝึกสติไปในตัวเราโยมไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะไม่ปัญญาไม่เกิดเด้ ต้องถามต้องตอบต้องคิดไปด้วยปัญญาเกิดขึ้นต้องมีลักษณะสี่อย่างสุจิปุลิอะไรโยมเนาะปัญญาใช่ไหมปัญญาจะเกิดต้องมีลักษณะสุจิปุลิสุคือตั้งใจให้ดีอย่าขี้เกียจสองคิดให้ละเอียดข้อสงสัยสามถามตามเนื้อความที่ข้องใจลิเขียนไว้เมื่อสงสัยได้เปิดดูเมนบอ แล้วจดบ้างบ่ล่ะนี่สุจิปุลินี่ปัญญาจะเกิดขึ้นโยมอ้าวคิดได้ยังโยมที่ฟังอยู่ข้างล่างคิดได้ก็บอกมาด้วยโยมเนอะแต่ตุดใหม่ฮะยังไม่ใช่ครับโยมสังขารไม่ถูกนะโยมอายุแม่ว่าไงเมื่อกี้ ถูกต้องเลยอาสาทั่วโยมแม่น้อยเห็นไหมนี่เห็นไหมเก่งมากๆเลยเห็นไหมเห็นไหมระดมความคิดไปก็คิดออกเนี่ยคือสามีภรรยาใช่ไหมโยมนี่พอเราตายก็ประสงค์เราที่เผาคนนั้นเองโยมนี่สามีภรรยาอยู่กินด้วยกันมาร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาเมื่อถึงเวลาตายก็มาทําบุญให้กันนี่โยมนี่มาส่งถึงที่มาส่งให้กัน นี่แหละคือเรียกว่าสามหญิงหนึ่งชายอันที่จริงมันเป็นปริศนาธรรมนะโยมนะไม่ใช่เรื่องจริงนะ นี่คือท่านจึงไม่ให้เรายึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สินเงินทอง
เลือกสวนไร่นาบ้านเราชื่อวัดสังฆทานนี่เป็นชื่อที่ดีมากๆเลยโยมนะฉะนั้นบางคนนี่มีเงินทองท่วมหัวนี่จะเรียกว่าไงมีเงินทองกองไว้จนท่วมหัวหลงเมามัวกลัวทรัพย์จะหมดสิ้นไม่ทำบุญไม่ใช้และไม่กิน ชีวีสิ้นกินอะไรได้บ้างโยมได้บ่ล่ะเมนบ่พ่อแม่ตายหรือคนตายญาติตายโอ้โหข้าวถาดถ้วยหนึ่งมาเด้อแม่มากินข้าวเด้อแบบนี้เมื่อนี่กินของดีๆทั้งนั้นตอนพ่อแม่อยู่โอ้โหไม่สนใจเลยเนี่ยมีเงินทองกับเที่ยวไปนะใช้เล่นทุกสารพัดนี่โยมเพราะฉะนั้นคือนี่คือไตรลักษณ์ทั้งสามประการอันนี้อย่างทุกขังหน้าตา หน้าตาคือไม่ให้ยึดมั่นถึงมั่นกับสิ่งของต่างๆทรัพย์สมบัติเหลือสวนไร่นาสัตว์ไม่แต่ร่างกายของเราร่างกายของเราก็ไม่ใช่ของเราเป็นแต่เพียงธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟโยมมาประชุมกันเข้าแล้วเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วก็มีวิญญาณธาตุมาเข้าสิงจึงเคลื่อนไหวได้เมื่อถึงเวลามันไปก็ห้ามมาหยุดชุดไม่อยู่เหมือนกับว่าเมื่อถึงเวลาตายไม่ว่าชีวาวาส จะอาฆาตเท่าไหร่ไม่อาสันเมื่อถึงที่ตายห้ามได้ที่ไหนกันหมายจิ้มฟันแทงเหงือกยังเสือกตายนี่แค่หมายจิ้มฟันนิดเดียวโยมเนาะตอนนี้ก็จะจิ้มเพลินๆโยมโอ้ยคักหลายจิ้มแทงเพลือบแป๊บเดียวตัวเหงือกตายขาดที่กลายเป็นผีหมายจิ้มฟันนี่เมื่อเนาะพิลักษณะนะโยมนี่คือมาให้ยินว่าให้คิดว่า ร่างกายของเราเป็นธาตุสี่หนึ่งธาตุดินนะโยมร่างกายหรือรถราราก็แล้วแต่มีธาตุดินมีลักษณะเข้มแข็งนะโยมมันดินเนี่ยใครเรียนหมอเรียนเภสคงจะรู้ดีเนาะร่างกายของเราเป็นธาตุดินโยมลักษณะเข้มแข็งมีอะไรบ้างผมขนเล็บฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับหัวใจพังพืชไส้ปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่านี่คือธาตุดินถ้าน้ำลักษณะเอิบอาบ เช่นธาตุน้ำเงือนโยมน้ำลายน้ำมูกน้ำหนองเป็นต้นธาตุลมลักษณะพัดไปมาโยมเช่นลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องท้องลมพัดลงเบื้องล่างลมในท้องลมในไส้ลมหายใจธาตุไฟล่ะลักษณะร้อนไฟที่เผาร่างกายให้เราให้อบอุ่นไฟที่เผาร่างกายให้ย่อยยับนี่โยมนี่คือธาตุสี่ เมื่อถึงเวลาแตกสลายมันก็ไปห้ามมาหยุดชุดไม่อยู่เนี่ยไม่ว่าใครจะมีเงินกี่หมื่นกี่แสนล้านก็ซื้อความเป็นความตายมาได้ซื้อความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้นะโยมเพราะฉะนั้นบุญกุศลที่เราทํามานี่แหละจะเป็นเครื่องอุดหนุนจุนเจือให้หนักเป็นเบาจากเบามันก็หายไปเลยโยมนี่ ฉันเราต้องเตรียมนะโยมเนาะดังคนโยมทั้งหลายที่มาเข้าวัดฟังธรรมจำศีลภาวนาแบบนี้ว่าเตรียมตัวก่อนตายนะโยมเนาะคือไม่ประมาทในชีวิตเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแรงเตรียมแบงก์ก่อนจะออกเดินทางเห็นบ่โยมให้เตรียมไหมนี่โยมเตรียมแล้ว ก็คือเตรียมตัวก่อนตายคือขั้นนี่ทางอย่างที่โยมทำนี่แหละถูกต้องแล้วเข้าวัดฟังธรรมจำศีลภาวนาสาวโบสถเนี่ยศีลทำให้รวยเนี่ยไม่ใช่ศีลทำให้สวยโยมเนี่ยศีลทำให้เราสวยเราหล่อนะโยมเนาะเนี่ยสมาธิทำให้เรานี่ นี่สงบไม่ใช่โยมศีลทำให้รวยสมาธิทำให้เราสงบปัญญาทำให้เราเกิดความคิดอย่างคุณโยมเมื่อกี้แหละเนี่ยฉันเรื่องเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแรงแค่เตรียมก็สบาย เมื่อถึงเวลาตายก็สบายไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวอะไรเลยโยม
นี่พร้อมจะตายทุกเมื่อนี่เพราะศีลธรรมนี่แหละคุณธรรมนี่แหละนี่ศีลธรรมนำสุขทุกสมัยเราเป็นไทยเพราะมีธรรมประจำชาติถ้าไร้ศีลสิ้นธรรมตามอำนาจประเทศชาติจะอยู่ได้อย่างไรกัน หมดต้องมีอะไรมากโยมไม่แค่ศีลห้าเดี๋ยวบริบูรณ์สมบูรณ์ประเทศชาติบ้านเมืองก็เจริญแล้วนี่คนมีศีลหนึ่งข้อเป็นมนุษย์20%นะโยมคนมีศีลสี่ข้อ2ข้อเป็นมนุษย์60%มีศีลสามข้อเป็นมนุษย์60 40 80%โยมถึง 3 ถึง 4 มีศีล5ข้อนี่มนุษย์100%คนไม่มีศีลเลยสักข้อนี่เขาว่าไม่ใช่มนุษย์รู้จะเรียกว่าอะไรดีอะไรก็แล้วแต่เนาะจะเรียกแล้วกันนี่โยมเพราะฉะนั้นหลักประกันชีวิตที่ดีที่สุดก็คือศีลธรรมหรือศีล5นี่แหละนะศีลข้อที่1คู่กับอะไรโยมเบญจศีลเบญจธรรมของคู่กันนะโยมมีศีลอย่างเดียวไม่ได้ อย่างพระเรามีศีลอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีอะไรด้วยโยมเหมือนกันโยมศีลเบญจศีลเบญจธรรมอย่าละห้าตัวควบคู่กันไปสมมุติว่าอาตมาเนี่ยเดินทางจากต่างจังหวัดมาเข้ากรุงเทพไปเดินมาเจอไฟแดงนะหรือเดินมาผ่านเจอไฟแดงกันนะโยมเอ๊ะเจอผู้หญิงคนหนึ่งโยมเธอทางเปลี่ยวอย่างก็ได้เอา คนหนึ่งมันเป็นลมโยมจะทำยังไงโยมมองซ้ายแลขวาไม่มีใครเลยอีกคนหนึ่งเป็นลมจะตายอยู่แล้วตายไม่ตายแล้วโยมอาตมาจะไปช่วยก็ขาดศีลจะไปจับให้อมดมยาดมก็กลัวขาดศีลนะศีลขาดแต่ถ้ามาช่วยขาดอะไรโยมขาดคุณธรรมอีกนี่เพราะฉะนั้นโยมผิดศีลนิดหน่อยเพื่อที่จะช่วยผู้อีกในรอดจากความตาย แต่มีคุณธรรมนะโยมเนี่ยนี่เพราะฉะนั้นศีลข้อที่1คู่กับหลักเมตตากรุณานะโยมนะนี่คือเป็นจะทำอีกคู่กับศีลข้อที่1คู่กับเมตตากรุณาเอาเลยโยมไม่เห็นแต่พระองค์นี้เห็นแล้วถ้าไม่ช่วยหญิงคนนั้นตายไปให้ตายได้ยังไงต่อหน้าต่อตาพระคนนั้นเนี่ยปล่อยหญิงตายแต่กลัวขาดศีลถามว่าถ้าโยมเห็นโยมรู้โยมจะ ชมเชยด้วยว่าจะนินทาล่ะนั่นแหละแม้จะผิดศีลแต่ว่าขาดคุณธรรมมีนำซ้ำถูกสังคมประนามย้ำเยอะใช่ไหมโยมเป็นบ่แต่พระไม่มีคุณธรรมไร้คุณธรรมอีกใช่ไหมกลัวแค่ศีลนิดเดียวเป็นถูกต้องแค่อมโยยดมไปช่วยพยาบาลนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเนี่ยอันนี้ก็มีโยมเป็นหลักคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่ไม่มีเจตนาไปกอดอย่างอื่นไม่เป็นแต่สั้นเล็กน้อย ไม่มีจิตตาอย่างนั้นต้องได้ช่วยหายไม่มีโยมมาค่อยให้โยมช่วยต่ออย่างนี้หรืออันนี้มันสุดความสามารถจริงๆนะสุดความสามารถที่จะไม่มีใครนะแต่ทุกวันนี้คงจะไม่มีแล้วเพราะว่าประเทศชาติบ้านเมืองเจริญแล้วโยมเนาะอยากจะอาโลกกริ้งแป๊บแป๊บแผ่บานมาแป๊บแป๊บแล้วเนี่ยทุกวันนี้มันสมัยก่อนเนี่ยในคำเปรียบเทียบนะโยมฉะนั้นศีลต้องคู่กับเมตตากับกรุณา ส่วนศีลข้อที่2ล่ะอธินาทานคู่กับอะไรโยมศีลคุณต้องมีคุณธรรมข้อที่สัมมาอาชีพนี่มาที่สุจริตศีลข้อที่3คู่กับคุณธรรมข้อที่ว่าสำรวมในกามมีครองคู่กันศีลข้อที่4คู่กับความมีสัตย์ความนิยมสัจจะศีลข้อที่5ต้องมีคู่กับสติสัมปชัญญะ นี่แหละเบญจศีลเบญจธรรม5ประการต้องคู่กันนะโยมนะมีศีลอย่างเดียวยังไม่พอต้องมีคุณธรรมด้วยอุดหนุนซึ่งกันและกันเมื่อเรากระทานข้าวโยมท่านจะข้าวไปได้ต้องกินน้ำไปด้วยไม่งั้นติดคอตายนี่โยมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเรื่องของสังขารของพวกเรานะที่ได้พูดมาเกี่ยวกับ ไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังนัตตามันไม่ใช่ตัวตนของเรา
็นแต่เพียงธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟให้เราพิจารณาโยมเนาะเป็นเพียงธาตุสี่แล้วเราจะสบายใจจะปล่อยวางได้ก็สบายใจนี่ผมจะงอกหนังจะเหี่ยวตาจะบอดเราก็ปล่อยวางไปได้ไม่ยึดติดกับมันเราก็ไม่เป็นทุกข์โยมเนาะอันนี้นะฉันเลตมาก็บรรยายมาพอสมควรแก่เวลาครั้งที่สุดนี้ก็ขออำนวยอวยผลแด่ญาติโยมทุกคนที่รับฟังจงสมอารมณ์หวังดุจดังคำอำนวยพรขอให้อายุนั้นอยู่ยืนมั่นสถาพรร้อยปีอย่าได้หย่อนได้เหมือนโคลนพลนาขอให้มีผิวกายงามนารายดังรจนาผ่องใสวิไลตาพิษโสภาหน้าชมเชยขอให้มีความสุขนิรันดร์ทุกแสนสะเบยสิ่งใดที่ได้เคยอย่าละเลยเลวเสื่อมทรามขอให้ส่งกำลังอนันตังมากเลื่อหลามเดชาสะงางามเสร็จสมตามคำพรเทินขอเจริญพรเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แลสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูไวยดีกาณัฐวุชยธรรมโมวัดสิริมงคลตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณสุนิสายศสูงเนินค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะผู้ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณวราพรอัธยาศัยค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะลำดับต่อไปตั้งใจกราบรับพรเยียบเนื้อยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะธามณิโชติรโสยะธาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพระโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุข้าขอน้อมกราบในความเมตตาจากพระครูไวยดีกาณัฐวุชยธรรมโมคาทะจากวัดศรีมงคลตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งท่านได้เมตตานะคะอนุเคราะห์ที่พักกับคณะธรรมญาตราค่ะขอกราบอนุโมทนาในบุญบารมีในครั้งนี้ค่ะถ้าต่อไปขอเชิญญาติธรรมผู้ถือบัตรทั้ง8ท่านนะคะค่ะเชิญค่ะมอบบัตรให้คุณลุงสมัครค่ะค่ะนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้าค่ะค่ะสาธุค่ะเชิญค่ะค่ะแม่องค์แรกเลยค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะเดินเดินได้ค่ะกับเดี๋ยวนะครับกับพร้อมยังครับพร้อมแล้วก็พร้อมกันแล้วกราบพระสามครั้งนะครับจะได้ยกกายธรรมขึ้นมาถืออธิษฐานนะครับครับ
พร้อมแล้วก็มาเขียนนะครับพุทโธธัมโมสังโฆสาธุกับพนมมือไว้ก่อนนะครับขอถอยหลังนิดนึงนะครับถอยหลังนิดนึงพระเจ้าหน้าที่ไปโยงผ้านะกับถือผ้าไว้ก่อนนะฮะถือผ้าไว้อธิษฐานไว้ก่อนนะครับเอาผ้าเดี๋ยวถือผ้าอธิษฐานไว้ก่อนนะครับกับพร้อมแล้วยังครับพร้อมแล้วก็ทอดผ้าเลยนะครับพุทโธธัมโมสังโฆสาธุอนิจจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุกับพระพร้อมกัน3ครั้งแล้วออกมานั่งที่เดิมนะครับปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวัสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสภีติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังพอสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แลอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตตาสขาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเพกตมนุสสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโรคนี้ไปแล้วนะหิรุณังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือรำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนะตังเปตานามัฏฐายะ
พราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ราโรคนี้ไปแล้วเอวังติฐานติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอยัญจะโคทักขินาทินากอทาสินานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังฆามิสุปฏิทิตาปริสถานไว้ดีแล้วในทรงทีฆระตังอิตายาสถานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโรคนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนามตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโรคนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราราและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโรคนี้ไปแล้วพลันจะพิคูณมนุปทินนังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังครังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภิยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวคุกเข่ากับพระพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธพระเขวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระเขวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาควัตตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนพ
ภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชายาจาริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกับขอ